สุพิสารชี้หมู่112แค่ข้ออ้างที่จริงคือไม่เอาก้าวไกลวอนทำเพื่อประชาชนสุพิสารชี้ 0.112 แค่ข้ออ้างที่จริงคือไม่เอาก้าวไกลวอนทำเพื่อประชาชนยืนบนหลักการประชาธิปไตยเชื่อครั้งหน้าได้20ล้านเสียงแน่วันที่22กรกฎาคม2566พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีพรรคเพื่อไทยที่กำลังทอดสะพานข้ามขั้วไปหารัฐบาลเดิมรวมถึงพรรคลุงด้วยถือเป็นการฉีก MOU 8พรรคร่วมว่าก่อนอื่นต้องย้ำว่าตนกำลังนอนดูข่าวอยู่ที่บ้านขอพูดในฐานะความเห็นส่วนตัวไม่ใช่พูดในนามพรรคว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำคือใช้อำนาจจากการที่ได้รับมอบฉันทะจากก้าวไกลไปการทำนั้นมันควรอยู่ในบริบทของฝั่งประชาธิปไตยถึงจะเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เพราะว่าสิ่งสำคัญคือ8พรรคเดิมคือ8พรรคที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยโดยแท้มิใช่สืบทอดจะเห็นว่าผลพวงของกับดักสุดท้ายและเฮือกสุดท้ายของรัฐธรรมนูญ2560ถูกใช้โดยคนกลุ่มหนึ่งหากรัฐธรรมนูญยังกล้าทำเอาง่ายๆมันกล้าทำตั้งแต่ใช้มาตรา272บีบรัดจนกระทั่งการทุบด้วยข้อบังคับที่41ของรัฐสภาซึ่งมาตรา112เป็นข้ออ้างแต่ที่จริงคือไม่เอาก้าวไกลมีอยู่แค่นั้นแหละเมื่อถามถึงกระแสโซเชียลเสียงแตกทั้งอยู่ให้ก้าวไกลขี่คอตามติดเพื่อไทยอยู่อย่างนี้และมีความเห็นอยากให้ก้าวไกลถอยไปเป็นฝ่ายค้านพลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวว่าส่วนตัวมองว่าจะต้องยืนอยู่บนหลักประชาธิปไตยเต็มรูปแบบใครจะออกไปก็ออกไปแสดงว่าการออกไปนั้นเขาไม่ได้อยู่ในวงกลมที่เขาอยากอยู่เขาต้องการกลับไปผูกติดกับอำนาจเดิมทุนเดิมอย่างไรก็ดีจะอ้างว่าเพื่อทำให้ประเทศชาติคือกลืนเลือดเพื่อทำให้ชาติไปได้แต่จริงๆมันมีหนทางอื่นตั้งเยอะแยะอย่างมากที่สุดรอหนึ่งปีให้สว.ไปก็ยังทำได้ทำไมไม่ทำทั้งที่เรื่องนี้ก็เป็นกฎหมายอยู่ด้วยเมื่อถามว่าที่ไม่ยอมทำเพราะว่ากลัวใครบางคนไม่ได้กลับบ้านใช่หรือไม่พลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวว่าอืมก็เป็นเงื่อนไขที่ไปผูกติดกันอยู่ไงก็มีอยู่แค่นั้นแหละทำไมไม่ทำให้ประชาชนคนไทยส่วนการวิเคราะห์ล่าสุดว่า3พรรคฝ่ายค้านแน่ๆขณะนี้จะมีก้าวไกลประชาธิปัตย์และไทยสร้างไทยส่วนตัวมองอย่างไรนั้นพลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวว่าประชาธิปัตย์ไม่น่าจะไปเพราะเขาก็มีอุดมการณ์ของเขาเช่นเรื่องประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยไปด้วยกันไม่ได้เพราะขบเหลี่ยมกันมาตั้งแต่ยุคก่อนปี2553ส่วนพรรคไทยสร้างไทยส่วนตัวมองว่าก็น่าจะอยู่กับเรารวมถึงพรรคเป็นธรรมด้วยนี่คือ3พรรคคิดส่วนตัวพลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวอีกว่าตอนนี้เรามี14ล้านเสียงบวกกับทั้งประเทศที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยก็รวมเป็น27ล้านเสียงและถ้าเพื่อไทยออกจากวงกลมไปจริงๆก็เหมือนกับว่าเขายอมรับและจะต่อสู้ในระบบโดยอีกหน่อยเพื่อไทยก็จะเป็นการปลีกตัวออกไปจาก 99% ไปอยู่ใน 1% แน่นอนส่วนข้อถามที่ว่าถ้าไม่งอเพื่อไทยแล้วไม่กวักมือเรียกให้กลับมาอยู่ในวงกลมแล้วใช่หรือไม่พลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวว่าเขาก็จะกลับกลายไปเป็นทุนใหญ่เขาก็ไม่ได้รักประชาชนสิ่งที่จะเกิดคือห่างออกไปจากวงกลมเขาจะกลายเป็น 1% ไม่ใช่ 99% แบบที่พวกเราขีดเส้นใต้ของเราไว้คราวหน้าก้าวไกลอาจจะถึง20ล้านเสียงครึ่งประเทศเราก็พอใจแล้ว4ปีไม่นานหรอกรอได้เราเคยบอกเอาไว้แล้วตั้งแต่ตั้งพรรคอนาคตใหม่ว่าเป้าหมายตามแผนของเราคือวางเป้าไว้12ปีทั้งนี้คนรุ่น2เราก็รอรับรุ่น3เราก็มีรุ่น4เราก็เตรียมไว้แล้วพอจบรุ่น4รุ่น1ก็วนกลับมาถ้าเขากล้าทำตามที่มีข่าวออกมาตามหน้าสื่อทุกวันนี้ผมก็คิดอย่างเดียว
เชื่ออย่างเดียวว่าเขาจะไม่กล้าทำตามข่าวเคยนั่งคุยกันตอนไปเจรจาตั้งรัฐบาล8พรรคทว่าสำหรับผมถ้าเป็นจริงตามข่าวไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์แต่ถ้าเขายังอยู่ในวงกลมน่าจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ถ้าเรายังถือหลัก27ล้านเสียงอยู่เขาจะดีดเราหรือไม่ดีดเราก็ไม่รู้แต่เขาไปเอาคนอื่นมาโดยเอาคนอื่นที่แบกรับเราได้หรือเปล่านั่นคือปัญหาถึงคิวชาติพัฒนากล้าร่วมถกเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลสุวัฒน์นำทีมคุยเองแกนนำโพสต์รอรับถึงคิวชาติพัฒนากล้าร่วมถกเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลสุวัฒน์นำทีมคุยเองแกนนำโพสต์รอรับโดยพักสุดท้ายของวันนี้จะเป็นรวมไทยสร้างชาติเมื่อเวลา 15:40 นวันที่22กรกฎาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายสุวัฒน์ลิปตพันลบนายเทวันลิปตพันลบนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีและนายวัชรพลโตมรศักดิ์แกนนำพักชาติพัฒนากล้าเดินทางมายังพักเพื่อไทยเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตและทางออกของประเทศร่วมกันโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคพท.นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคพท.ให้การต้อนรับเมื่อนายสุวัฒน์และคณะเดินทางมาถึงผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงแนวทางการมาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยโดยนายสุวัฒน์ขอเวลาไปพูดคุยกับแกนนำพรรคเพื่อไทยก่อนจากนั้นจะลงมาแถลงข่าวร่วมกันอีกครั้งผู้สื่อข่าวว่าสำหรับวันนี้มี3พรรคการเมืองที่จะมาร่วมพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยนำโดยพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติพัฒนากล้าและสุดท้ายในเวลา 17:00 นจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติพิธาร่ายกลอนสุนทรภู่อย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดพิธาเปิดงานสุราก้าวหน้ายันก้าวไกลไม่มีถอยร่ายกลอนสุนทรภู่อย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดพร้อมสู้เพื่อประชาชนวันที่22กรกฎาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เดินทางไปเปิดงานสุราก้าวหน้าเฟสติวัล2ที่ตลาดดีโอโซนขนส่งไหมระยองหมู่4ตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยนายพิธาได้หยิบบทกลอนของสุนทรภู่ที่เขียนว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวเลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนทั้งนี้นายพิธาเผยว่าตนยังมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี250เสียงจะมาสู้เสียงของประชาชนที่เลือกมาได้อย่างไรวันนี้เสียงไม่มีจึงต้องขอหยุดก่อนต้องขอขอบคุณทุกคนนอกจากนี้ทางพรรคก้าวไกลจะสนับสนุนเรื่องสุราชุมชนเพื่อผลักดันให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาผลไม้ตกต่ำพร้อมทั้งยืนยันว่าที่ให้สัจจะไว้กับชาวระยองในตอนหาเสียงก็ยังรักษาสัจจะส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลพรรคก้าวไกลจะไม่ยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านเพราะพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเปรียบเสมือนเรือรั่วหากเกิดเหตุการณ์เรือรั่วทุกคนบนเรือต้องช่วยกันอุดไม่ใช่ให้สละเรือ